สุดตระการตาปาการเวลาเดอะเธียเตอร์ชวนล่องผ่านห้วงเวลากว่าจะเป็นแผ่นดินเมืองสมุทรปาการได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากสื่อมวลชนและผู้ชมสำหรับการแสดงแสงเสียงสื่อผสมในรูปแบบมิวสิคัลรำลึกเหตุการณ์รอสอ112ปาการเวลาเดอะเธียเตอร์ที่เปิดม่านการแสดงให้ชาวไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันชมพร้อมหวนรำลึกสัมผัสเรื่องราวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก่อนจะเป็นแผ่นดินเมืองสมุทรปาการในรอบปฐมทัศน์ที่โรงละครกลางแจ้งป้อมพระจุลจอมเกล้าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะนะคะถือว่าเป็นรอบซ้อมใหญ่ของเราแล้วกันนะคะแล้วก็ที่มีสื่อมวลชนมาดูด้วยนะคะก็รายการเวลาค่ะวันนี้ก็เราก็ได้ทำงานมาจนถึงต้องถือว่าวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะกับทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นน้องๆในโรงเรียนของเรานะคะซึ่งก็เหนื่อยๆกันมากสำหรับรายการเวลานี้นะคะโรงเรียนหลายๆโรงเรียนในพื้นที่เรามาร่วมงานกันรวมทั้งทหารเรือนะคะหน่วยงานทหารเรือต่างๆที่มาอยู่ในการแสดงของประการเวลาวันนี้นะคะวันนี้ทุกคนพร้อมค่ะพร้อมที่จะประการเวลาที่จะพาย้อนเวลาไปกันแล้วนะคะจริงๆไฮไลท์ที่นี่หรือที่เราอยู่อย่างนี้ที่พี่เคยบอกว่าเวลาที่เราดูเรื่องนี้ประการเวลาย้อนเวลาด้วยกันไปแล้วเนี่ยเราอยู่ในสถานที่จริงนะคะทุกอย่างมันจะมีความรู้สึกนะคะที่เราย้อนเวลากลับไปจริงๆกับตรงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเพลงประการเวลาที่ผู้กำกับเองพี่ก็บอกว่าอยากจะได้เพลงนี้ผู้กำกับเองก็แต่งเพลงนี้เลยภายใน2วันเพื่อที่จะรู้สึกว่ามันน่าจะมีเพลงที่บอกถึงว่าประการเวลาคือป้อมที่พูดถึงฉันจะป้องกันตลอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ป้อมพูดแบบนี้แล้วเรามานั่งอยู่ในป้อมจริงๆก็หมายถึงไม่ว่าวันนี้เวลาที่เราย้อนเวลาไปด้วยกันดูละครวันนี้แล้วเนี่ยวันนี้เขาก็ยังเป็นป้อมที่จะดูแลด้วยไปนี่แหละมันจะเกิดความรู้สึกที่รู้สึกไม่ทราบนะคะสำหรับพี่นั่งอยู่ตรงนี้มาที่นี่ที่ไรที่ป้อมประจุจะมีความรู้สึกที่คิดถึงองค์รัชกาลที่ 5นะคะทุกครั้งที่มาที่นี่เป็นสถานที่ที่นี่ที่เรารู้สึกเป็นที่ในความรู้สึกที่เนี่ยมีผู้ชมมาในวันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเพลงนี้อยากให้หลายท่านทราบนะคะเพราะว่าแสกโค้ดด้วยประวัติศาสตร์นะคะแล้วพี่เชื่อว่าเป็นน่าจะเป็นเธียเตอร์ที่น่าจะคู่อยากให้หลายท่านไม่พลาดนะคะเพราะว่าเรายังจัด15 16 17นี้นะคะก็คือสุดสัปดาห์นี้ไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดเลยถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาแล้วก็อยากจะฝากไว้นิดนึงค่ะว่าท่านใดที่สำรองที่นั่งไว้แล้วเนี่ยก็อยากให้มารับบัตรก่อน5โมงเย็นนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเรามีผู้ชม walk in เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้บัตรแล้วถ้าไม่ได้มารับทันเวลาเนี่ยก็เท่ากับว่าท่านสละบัตรไปเพราะเรามีประชาชนที่ walk in เข้ามาเยอะนะคะก็อยากจะกำชับนิดนึงว่าอยากให้มารับบัตรก่อน5โมงเย็นแล้วเรามีจัดอีก3รอบวันละ1รอบเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราต้องได้เวลากับพระอาทิตย์จริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีพิธีนะคะที่เราจะหาดูได้ยากก็คือเป็นเวลาที่เราจะต้องแบบนะคะ6โมงกว่าเป็นต้นไปแล้วถึงย่ำมาสู่ในสิ่งนั้นที่เราจะหาดูได้ยากเช่นเดียวกันนะคะอยากให้คนมาดูประวัติศาสตร์ของรอสอนที่2และที่มาที่จะมาอยู่ที่สถานที่จริงดารานักแสดงในวันนี้พี่ตู่นพลกมลชุนน้องแพนเค้กและดาราช่อง7อีกนะคะสี่ท่านทุกคนมาด้วยความรักนะคะมาด้วยในสิ่งที่มาด้วยหัวใจทั้งหมดนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เจอกันนะคะ15 17ค่ะ1รอบเท่านั้นมาช็อปชิมกันก่อนนะคะของอดทนของเรา3 4 5โมงเย็นมานะคะแล้ว6โมงครึ่งเวลานี้ค่ะเราต้องไปชมกับแฟนซีรีส์นี้หาดูยากมากทหารน้องๆต่างๆนะคะทั้งหมดนะคะ50กว่าชีวิตค่ะซึ่งพร้อมเลยและแฟนซีรีส์หาดูได้ยากแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูนะคะ6โมงต้องมาซิดดาวกันแล้วเพราะว่าจะต้องมีตลกหน้าม่านเล่นกันอีกด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนต้องร้องเพลงให้ได้นะแผ่นดินของเราเป็นเพลงจบของเราในการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันนี้เรื่องของทุกรอบเราเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะว่าด้วยหัวใจนะคะขอบคุณหัวใจของทุกๆคนที่มาในงานวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณผู้สื่อมวลชนทุกคน